สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะพอดีวันนี้มีอาหารปลาเหลือติดบ้านอยู่ก็เลยอยากจะเอาอาหารปลาไปให้ปลาที่อยู่ที่วัดที่ไม่ไกลจากบ้านนะคือวัดหนองว่านะคะอยู่ตำบลโคกกวดแล้วเราก็ไม่เคยสังเกตเลยว่าต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ข้างๆบ่อน้ำอะค่ะเป็นต้นไม้ที่เราอยากเห็นมานานมากแล้วก็คือต้นสำโรงนะคะคือสำโรงเนี่ยเราจะรู้จักฝักของเขาเพราะเขาเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์เราเคยถ่ายเรื่องต้นสำโรงไปทีนึงแล้วแต่เราอ่ะไม่คิดว่าเขาจะมีต้นที่ใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะขึ้นอยู่ที่บ่อน้ำข้างวัดบ่อน้ำในวัดที่เราไปให้อาหารปลานะคะเรามาดูกันเรื่องต้นสำโรงสักนิดนึงนะคะในตำราไม้เทศเมืองไทยได้พูดถึงสำโรงเอาไว้ว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ใบใหญ่มีใบย่อย5ใบคล้ายใบไข่เน่าดอกเล็กๆเป็นช่อมีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นอุจจาระคือสำโรงอ่ะถือเป็นไม้ที่ปลูกเป็นประธานได้ดีเนื่องจากลำต้นเขามีความสูงสวยเด่นนะคะแต่ว่าข้อเสียมีอย่างเดียวของการจัดสวนก็คือตอนที่ออกดอกเขาจะเหม็นมากๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่นักจัดสวนเขาทำก็คือตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไกลผู้คนแล้วมองคือมองเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของสวนก็ได้เพราะว่ามีความสวยสง่าแล้วก็มีกิ่งก้านสาขาที่ดูสวยอะค่ะอันนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งปลูกริมน้ำเนี่ยเขาก็จะมีความสวยงามมากแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือดอกเหม็นมากกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นอุจจาระนะคะผลของเขาอะจะเป็นฝักใหญ่ฝักของสำโรงเนี่ยเป็นฝักที่มีเอกลักษณ์เฉพาะมากนะคะสำโรงเนี่ยจะมีขึ้นตามป่าทั่วๆไปในกรุงเทพอ่ะก็ปลูกบ้างเป็ดตามวัดตามวานะคะอาศัยว่าใช้เป็นไม้ร่มประโยชน์ทางยานะคะเขาจะใช้เปลือกต้นมีรสฝาดเล็กน้อยใช้กล่อมเสมหะและอาจมก็คือรสฝาดเราก็รู้อยู่แล้วว่าใช้สมานทั้งภายนอกภายในนะคะแล้วก็ใช้แก้บิดได้ใช้สำหรับชำระชะล้างบาดแผลเพื่อรักษาอาการอักเสบก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่เขาใช้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของฝักสำโรงค่ะเรามามองมุมไกลถึงลักษณะทรงต้นของต้นสำโรงกันสักนิดหนึ่งเวลาที่ต้นเขาด้านหลังฉากเป็นท้องฟ้าแล้วก็เป็นท้องน้ำอ่ะสวยจริงๆค่ะไม้ต้นนี้ชอบมากในส่วนของฝักสำโรงนะคะแพทย์ตามชนบทใช้เปลือกฝักสำโรงแห้งเผาเป็นถ่านแช่น้ำทิ้งไว้เป็นน้ำด่างแล้วใช้น้ำด่างนี้รับประทานกับยานวหอยเป็นยาแก้โรคไตพิการโรคลำไส้และปัสสาวะพิการเมล็ดสำโรงนะคะอาจบีบเอาน้ำมันออกมาใช้เป็นประโยชน์ได้ดีเช่นเดียวกับน้ำมันงาน้ำมันละหุ่งและอื่นๆได้บางตำรับกล่าวว่าใบเป็นยาระบายผลเป็นยาสมานลำไส้แก้ไตพิการคือจริงๆน่าแปลกที่เมืองไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติสูงมากมีพันไม้เยอะมากแต่เราอ่ะกับเอาเมล็ดมาใช้ประโยชน์ในเชิงของการหีบน้ำมันเนี่ยน้อยมากๆนะคะต้นสำโรงก็เป็นต้นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยความที่เมล็ดเขาก็มีขนาดใหญ่การหีบน้ำมันเนี่ยก็หีบได้เยอะถ้ามีการพัฒนาในเรื่องของการหีบน้ำมันเมล็ดไม้ต่างๆที่มีอยู่ในเมืองไทยนะคะเราเชื่อว่าจะสามารถที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายแล้วยังจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือสังคมได้อีกด้วยแล้วเราอาจจะเจอน้ำมันดีๆน้ำมันเด็ดๆโดยไม่ต้องไปอาศัยซื้อแต่น้ำมันของต่างชาติแล้วก็จะเป็นพืชพลังงานที่สำคัญอีกชนิดนึงก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพื้นที่เหลือนะคะปลูกต้นสำโรงไว้เถอะปลูกริมท่าน้ำเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามันสวยงามมากจริงๆแล้วเขาก็งามมากแสดงว่าเขาก็เป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ที่ริมน้ำได้ใครมีบ่อน้ำใครมีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ติดกับที่นะคะลองปลูกต้นสำโรงไว้สักต้น2ต้นหรือจะปลูกไว้เป็นบริเวณกว้างเพื่อทำน้ำมันหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นเราว่าก็ไม่เสียหลายเลยนะคะวันนี้ก็เลยพามาดูต้นสำโรงกันค่ะ
ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชม